ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็มีขนมโดเรมีนะครับตัวนี้ก็เป็นขนมที่แถมเป็นทางด้านกระจกนะครับเป็นกระจกม้าน้อยลิตเติ้ลโพนี่นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับน้องๆผู้หญิงนะวันนี้ผมก็เลยลองไปซื้อมาทั้งหมด3ห่อนะครับเดี๋ยวก็จะมาแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าจะสวยน่าซื้อหรือเปล่านอนะครับนะโอเคก็นะครับหน้าซองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นห่อสีม่วงนะแถบด้านบนก็จะเป็นสีชมพูนะครับก็มีขายเฉพาะที่เซเว่นนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าโดเรมีนะนี่นะครับข้างในก็จะมองเห็นกระจกนะกระจกประมาณนี้นะครับส่วนข้างหลังนะครับก็จะมีโปสเตอร์นะครับนะตัวนี้ก็ห่อละ25บาทนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาแกะทั้ง3อันออกมาให้เพื่อนได้ดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับเมื่อเราแกะออกมาจากถุงใหญ่แล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับถุงเล็กนะครับนะถุงเล็กก็จะมีเป็นของแถมนะครับติดอยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นขนมโดเรมีนะตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นมันม่วงทอดกรอบนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกันที่โปสเตอร์นะครับโปสเตอร์นะก็จะเป็นไมโดเรมีกระจกลายลิตเติ้ลโพนี่นะครับก็เป็นลิขสิทธิ์แท้จากอเมริกามี6แบบให้สะสมนะก็จะมีขายเฉพาะที่เซเว่นเท่านั้นนะครับ6แบบก็จะมีแบบสีขาวนะครับแบบสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีส้มนะครับแล้วก็สีม่วงนะมีทั้งหมด6แบบนะครับนะทั้งนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะชอบกันหรือเปล่าเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะแกะทั้ง3อันออกมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับตอนนี้ผมก็แกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะทั้ง3อันนะครับว่าจะสวยน่าเก็บหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันแรกนะครับด้านหลังนะครับเขาก็จะเขียนบอกนะครับว่าผลิตที่ไหนนะครับอะไรประมาณนี้เนาะตัวนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ3ปีขึ้นไปนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับกันที่กระจกนะตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับนี่เนาะนะครับแล้วด้านในนะก็เปิดออกมาก็จะเป็นกระจกนะครับประมาณนี้ก็ส่องเห็นผมเลยนะครับนะนี่ก็ประมาณนี้ครับเป็นกระจกสีส้มนะครับก็เหมาะกับน้องๆผู้หญิงนะที่ชอบพกกระจกไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าลองไปซื้อมาใช้นะครับส่วนใครที่จะสะสมก็ลองไปซื้อมาดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะนี่นะครับด้านในก็เป็นกระจกนะประมาณนี้ครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอันสีม่วงนี่นะครับก็ผมไปเดินในเซเว่นนะก็เจอแค่3สีนะครับนะในแถวโซนของผมนะคือสีอื่นก็ไม่เจอนะครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับขนมโดเรมีนะครับที่แถมเป็นกระจกลายลิตเติ้ลโพนี่นะครับก็มีให้สะสมทั้งหมด6แบบนะถ้าใครสนใจก็ลองไปเดินดูลองซื้อมาสะสมกันได้นะครับส่วนใครที่ไม่สะสมก็ลองซื้อมาเป็นกระจกได้เนาะนะครับก็น่าจะเป็นของน้องๆผู้หญิงนะที่น่าจะชอบนะครับสำหรับเซตนี้นะครับนะก็ลาไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันหน้าในคลิปหน้าครับก็ลาไปแล้วก็สวัสดีครับ